สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox Map Steep One Piece นะฮะซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มผลพิศดารนะครับให้รับชมกันนะฮะเป็นจำนวน30ผลนะฮะซึ่งตีเป็นเงินประมาณ45ล้านเบลีนะฮะโอเคครับผมก่อนที่ผมจะไปสุ่มผลพิศดารนะฮะผมมีของดีมาอวดนะฮะโอเคพร้อมรับชมหรือยังของดีของผมนะฮะเลยครับหลวงปู่เข็มนะครับวัดเขาอิโต้ขว้างเป็ดนะฮะพอพูดถึงหลวงปู่เข็มแล้วนะครับน้องๆหลายคนนะฮะอาจจะได้ยินนะครับปาฏิหาริย์ของหลวงปู่เข็มนะครับก็ไม่ต้องพูดมากเลยนะสำหรับคนที่เคยได้ยินแล้วนะสำหรับน้องๆที่ยังไม่เคยได้ยินนะครับก็เดี๋ยวพี่จะมีคลิปนะครับเรื่องเล่านะของหลวงปู่เข็มนะครับโดยศิษยาสานุศิษย์นะครับรุ่นที่98นะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูนะเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ของหลวงปู่เข็มก่อนนะครับก่อนจะไปสุ่มผลพิศดารนะครับโอเคไปเลยอันนี้แขวนนี่คืออะไรเนี่ยอาจารย์พระพระเหรออย่างนี้ก็ไม่เรียกพระหรอกเรียกอะไรพ่อพระอาจารย์อะไรอ่ะหลวงปู่เข็มหลวงปู่เข็มหลวงปู่เข็มแห่งวัดเขาอิโต้ขว้างเป็ดหลวงปู่เข็มโอ้โหพูดแล้วขนลุกหนาวปวดที่ถ้าคุณนี่ตอนที่ท่านยังไม่มรณภาพหลวงปู่เข็มต้องการแสดงอภินิหารต่อหน้าติดยานุติดประมาณ 30,000 กว่าคนทำแดงแดงยาวประมาณ8เมตร8เมตรหลวงปู่เข็มยกมือขึ้นมาพุทธังอรัตนานังธรรมังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังเป็นไงกองไฟยาวประมาณ12เมตรเมื่อกี้บอก8กี่เมตร8เมตรมันลามกองไฟยาวมา15เมตรเออหลวงปู่เข็มก้าวลงกองไฟเฮ้ยพลาดแล้วนะหลวงปู่เข็มอ่ะเออไฟแดงแดงนะก้าวลงกองไฟหลวงปู่เข็มก้าวลงกองไฟก้าวแรกไม่เป็นไรเฮ้ยก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้ตะบงหลังจากนั้นหลวงปู่เข็มหงิกอยู่อย่างนี้เออใครเห็นก็ว่าตายโอ้ไม่ตายตายนี่เหลือแต่กระดูกเชิงกรานเท่านั้นที่ยังไม่ไหม้ก็เหรอแสดงว่าองค์นี้ได้สร้างมาจากกระดูกหลวงปู่เข็มโอ้ยังนับถืออีกเหรอเนี่ยโอ้โอเคครับผมเป็นไงบ้างครับประวัติหลวงปู่เข็มฮะพูดแล้วขนลุกกันเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราจะมาสุ่มผลพิศดารกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ผลแรกนะครับมาดูเลยก็ผลที่1นะฮะโอ้ผลขาวเลยนะครับ oh, no. ผลที่2นะครับขาวอีกแล้ว huh? ผลที่3นะครับเอ้ยมาดูผลที่3กันนะครับโอ้เขียวมาแล้วนะครับเขียวมาแล้วนะครับเขียวมาแล้วนะครับผลที่เขียวมาแล้วนะครับ ผลที่4นะครับก็ผลที่4กดไม่ติดโอ้ผลที่4ก็ขาวนะครับ oh, no. เดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะได้ผลม่วงกี่ผลนะครับผลเขียวกี่ผลนะครับกดไม่ค่อยติดนะครับผลที่5นะครับก็ขาวนะครับก็ผลที่6นะครับผลที่6กดไม่ติดมาแล้วผลที่6ก็เขียวนะครับผลที่6ก็เขียวนะครับโอ้ผลที่7นะครับโอ้ผลที่7ก็เขียวนะครับปฏิหาริย์หลวงปู่เข็มสุดยอดไปเลยนะครับน้องๆโอ้โหสุ่ม7ผลน่ะได้เขียว3ผลนะฮะนี่ถ้าไม่เรียกว่าปฏิหาริย์หลวงปู่เข็มแล้วจะเรียกว่าอะไรนะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็ขอเก็บผลสีขาวก่อนนะครับแล้วก็เก็บผลสีเขียวนะครับเดี๋ยวเรามานับกันนะครับว่าเราจะได้กี่ผลนะตอนนี้สุ่มไปแล้วนะครับ7ผลนะฮะโอเคผลที่8นะครับผลที่8นะครับผลที่8ขาวนะครับผลที่9นะครับผลที่9ขาวผลที่10นะครับขาวเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับโอเคก็ผ่านไป10ผลแล้วนะครับเขียว3นะครับขาว4เอ้ยขาว7นะฮะเขียว3ขาว7ใช่โอเคต่อไปเลยนะครับผลที่11นะครับ11ขาวนะครับ12ขาว13ขาว14ก็ขาว15ก็ขาวผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วนะครับสงสัยหลวงปู่เข็มจะหลับนะฮะสงสัยหลวงปู่เข็มจะหลับนะฮะเดี๋ยวเราต้องท่องคาถาปลุกหลวงปู่เข็มก่อนนะครับพุทธังอรัธนานังธรรมังอรัธนานังสังฆังอรัธนานังเพียงโอเคมาเก็บก่อนผลขาวๆนะครับ
ปลุกหลวงปู่เข็มไปแล้วนะครับไม่รู้หลวงปู่เข็มจะตื่นหรือเปล่านะครับมาผลที่16นะครับโอ้17นะครับโอ้17นะครับสงสัยจะตื่นแล้วนะครับ17จะตื่นแล้วนะครับ18นะครับ19นะครับโอ้โอ้19นะครับผลม่วงมานะครับผลที่19นะผลสีม่วงนะครับ20นะครับ20ก็ขาวนะครับผลสีม่วงมานะครับ20ผลนะครับสุ่มไป20ผลนะครับผลม่วงมา1ผลนะครับแล้วก็ผลเขียวมาผลเขียวมา4ผลนะครับเดี๋ยวผมจะดึงผลเขียวออกมาก่อนนะครับโอเคเราได้นับง่ายๆนะครับก็เราก็เหลือเงินอีกประมาณ15ล้านนะครับมาจะสุ่มได้อีก10ผลนะครับโอเคมาเดี๋ยวสุ่มผลอีก10ผลสุดท้ายกันนะครับไอ้เกลือผลที่22แล้วนะครับ23ก็เกลือผลที่24ผลที่24ผลม่วงนะครับผลที่24ผลม่วงนะครับโอ้เก็บก่อนโอ้ม่วง2ผลแน่ผลที่25นะครับผลที่25นะครับโอ้ผลที่26นะผลที่26นะครับแล้วก็ผลที่27นะครับโอ้เข็ม27นะครับไม่ออกนะครับมาผลที่28นะครับโอ้โหผลที่29นะครับโอ้ผลสุดท้ายนะครับผลที่30นะครับโอ้โหหลวงปู่เข็มนี่สมชื่อจริงๆเลยนะครับโอ้ไม่น่ามาเลยนะครับไม่น่ามาเลยนะครับหลวงปู่เข็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันจะมีผลอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปหากล่องเงียบๆดูผลพิศดารกันนะครับโอเคครับผมเราก็ได้ที่เงียบๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราสุ่มผลพิศดารอะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาผลเกลือออกมาก่อนนะครับก็ผลเกลือก็จะมีอยู่เพียบเลยนะฮะเอาผลเกลือมาทิ้งก่อนนะครับเรามาดูว่าผลเกลือมันมีกี่แบบนะพี่กี่ผลบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลเขียวกันที่หลังนะก็ผลเกลือผลแรกนะครับนี่นะฮะเลข4นะครับอ่ะผลอะไรเนี่ยอันนี้มันผลอะไรครับเหมือนผลล่องหนนะมันผลล่องหนนะครับเหมือนผลล่องหนนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลอะไรนะเป็นสีขาวนะมันเป็นเกลือนั่นเองนะครับทิ้งไว้นะครับผลต่อไปนะครับผลอะไรวะผลบาเรียปะผลอะไรก็ไม่รู้นะครับผลเงาก็ไม่รู้นะครับทิ้งไปนะครับโอเคครับผมผลต่อไปนะครับผลที่3นะครับเอ๊ะผลอะไรก็ไม่รู้รู้จักเลยนะครับรู้จักสักผลนึงผลที่7ก็ไม่รู้นะครับผลที่8นะฮะผลที่9เฮ้ยผลอะไรผลที่10นะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผลอะไรนะฮะแต่มันเป็นสีขาวมันก็คือเกลือนั่นเองโอเคเดี๋ยวมาทิ้งไปเรื่อยๆนะครับทิ้งผลเกลือไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าได้ผลเกลือไปกี่ผลนะครับก็30ผลนะครับ30ผลได้ไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6ผลนะครับผลเกลือก็จะประมาณ24ผลนะฮะโอเคก็ผลที่ต่อไปนะครับผลต่อไปนะฮะผลอะไรไม่รู้ผลยางหรือมั้งไม่รู้เลยนะครับจำไม่รู้เลยนะว่าผลอะไรบ้างนะครับทิ้งไปก่อนไปทิ้งไปเรื่อยๆนะครับทิ้งไปเรื่อยๆนะผลเกลือนะฮะเราได้ผลสีเขียวอยู่4ผลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผลอะไรบ้างนะครับมาทิ้งไปเรื่อยๆก่อนนะครับเกลือหมดเลยโอเคเดี๋ยวเมื่อเราทิ้งผลเกลือหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลที่เรามีอยู่กันนะครับ1 2 3 4 5 6 6ผลนี้นะครับว่ามีผลอะไรกันบ้างนะครับโอ้โหหลวงปู่เค็มนะครับอย่างเค็มเลยนะครับอะไรก็ไม่รู้นะผลอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่างเยอะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลไม่เกลือกันนะครับก็จะมี4ผลนะครับเป็น4ผลระดับอันคอมมอนนะครับแล้วก็2ผลระดับแรนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลไม่เกลือกันนะครับเป็นผลอันคอมมอนนะครับ4ผลนะครับแล้วก็ผลระดับแร2ผลนะฮะเดี๋ยวมาดูผลแรกกันเลยนะครับผลสีเขียวนะครับผลอะไรอ่ะผลพิษปะผลพิษหรือผลแห่งความมืดผลแห่งความมืดปะครับใช่ไหมท่านผู้ชมอันนี้คือผลแห่งความมืดปะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคือผลอะไรนะฮะเดี๋ยวก็ดูผลต่อไปนะครับผลที่5นะครับเอ้ยไม่ใช่ผลที่5ผลเลข5นะครับผลอันคอมมอนผลที่2นะฮะอ้าวผิดนี่นะครับผลแรงน้ำถ่วงใช่อันนี้ผลแรงน้ำถ่วงนะฮะอันนี้ผลแห่งความมืดนะครับ
เอ้ยหรือผลพิษก็ไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นผลแรงโน้มถ่วงนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผลแห่งความมืดนะฮะแล้วก็ผลยางผลลูฟี่ผลลูฟี่นะฮะนี่ผลลูฟี่นะครับอย่างเท่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับผลระดับแรงนะครับ2ผลที่เราสุ่มได้นะฮะเดี๋ยวลูกปุ๊กเข็มจะเอาผลอะไรมาให้เรานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผลน้ำแข็งผลน้ำแข็งผลเพชรอ๋อผลเพชรนะฮะอันนี้ผลเพชรนะครับมีพายกระซิบมาบอกว่าผลเพชรนะครับว้าวผลเพชรว้าวสัมปะก็30ล้านนะฮะไม่ใช่ดิ45ล้านของเรานะฮะได้ผลระดับแล2ผลนะก็คือผลเพชรนะครับแล้วก็อีกผลนึงผลอะไรผลพระใช่ไหมผลพระใช่ไหมครับผลพระหรือผลแสงเนี่ยผลอะไรอ่ะไม่รู้จักเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะฮะมีผลเพชรใช่ไหมผลเพชรกับผลน้ำแข็งนะเอ้ยผลพระหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับไม่ค่อยถนัดเลยนะมาสุ่มเล่นเฉยๆนะครับโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสุ่มผลพิศดารนะครับแบบสตรีมวันพีซนะครับโอเคก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผลพิศดารพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเรียกเพื่อนๆมาเก็บไปนะครับก็โอเคนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะฮะหลวงปู่เข็มก็ได้แสดงปาฏิหาริย์ให้พวกเราได้รับชมกันแล้วนะครับสมชื่อหลวงปู่เข็มจริงๆเลยนะครับสุ่ม30ผลนะครับเจอผลแบบที่ใช้งานได้อยู่ประมาณ5ผลนะครับเพราะซ้ำกัน1ผลนะฮะโอเคครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายI think you know.